ัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้ก็อู้อู้มาเด้อพี่น้องเด้อนะคะนะคะวันนี้เราได้กุ้งมานะคะนะคะพี่น้องนะคะกิโลนึงพี่น้องเต็มถาดเพิ่นเลยนะคะนะคะได้ซื้อมากิโลนึงนะคะเราจะมาทำเมนูผัดหน่อไม้ผัดหน่อไม้ใส่กุ้งนะคะผัดหน่อไม้ใส่กุ้งเนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะแกะกุ้งสดๆนะคะเอาแต่ตัวเอาแต่เนื้อกุ้งเนาะเอาแต่เนื้อกุ้งนี่นะคะเยอะๆนี่นะคะไปผัดกับหน่อไม้เนาะพี่น้องเนาะนะคะผัดกับหน่อไม้แซ่บๆนะคะไปติดตามชมนะคะนี่นะคะกุ้งสดกุ้งสดกุ้งสดสดนะคะนี่พี่น้องนะคะหน่อไม้ก็จากสวนเลยพี่น้องนะคะหน่อไม้มาจากสวนหลังบ้านยายนะคะตอนนี้ยายเอียดอยู่ร้อยเอ็ดนะคะหน่อไม้ก็มาจากสวนหลังบ้านเรานะคะเราก็จะผัดใส่กุ้งแล้วพี่น้องเนาะค่ะติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องยายเอียดจะพามาผัดหน่อไม้ใส่กุ้งนะคะยายเอียดมาแล้วนะคะตอนนี้ยายเอียดอยู่ต่างจังหวัดนะคะมาพี่น้องยายจะพามาผัดผัดหน่อไม้นะคะนี่คือหน่อไม้ของเรานะคะหน่อไม้จากสวนเด้อพี่น้องนะคะผัดหน่อไม้ใส่กุ้งเด้อพี่น้องเด้อนะคะมาตอนนี้ยายก็ผัดกระเทียมก่อนเนาะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะคะผัดกระเทียมให้หอมเล็กน้อยนะคะยายก็จะมาใส่กุ้งเนาะกุ้งเนี่ยมันตุ๊กก่อนแค่น้อยนึงพี่น้องก็ต้องตุ๊กแห้งนะคะต่อไปแล้วก็จะมาใส่หน่อไม้ลงไปเนาะนางเอกของเราใส่หน่อไม้ลงไปนะคะเพราะว่าเราจะกินผัดหน่อไม้จากสวนของเรานะคะมาง่ายๆได้พี่น้องเลยเอาง่ายๆนะคะเอาง่ายๆนะคะทำกินง่ายๆสไตล์ต่างจังหวัดพี่น้องเนาะทำกินง่ายๆสไตล์ต่างจังหวัดนะคะแต่อีกแน่ประทับเสียอ่ะนะคะแยกใส่ไข่ลงด้วยพี่น้องใส่ไข่สองลูกนะคะสองใบด้วยง่ายๆสไตล์ต่างจังหวัดนะคะจังจังหวัดจะได้กินด้วยกุ้งพี่น้องนะคะปรุงกันนะคะต่อไปแล้วก็จะมาปรุงกันเนาะซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะคะ2ช้อนโต๊ะเนาะน้ำตาลนะคะตัดน้ำตาลพี่น้องนิดหน่อยนะคะก็ผงเนาะอันนี้เป็นผงนะคะผงปรุงรสเนาะรอให้สุกแป๊บนึงนะคะโอ้โหคุณค่าสารอาหารเยอะมากเลยนะคะมีมือปอมีไข่นั่นนะคะครบถ้วนสมบูรณ์นะคะกระทะความอร่อยอยู่บนกระทะใบนี้นะคะครบถ้วนสมบูรณ์นะคะปรุงเอาเรื่องพี่น้องนะคะปรุงเอารสชาติที่เราต้องการนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะความชัดเจนเอาประมาณนี้นะคะอย่าไกลมากนะคะเพราะว่ามันมองไม่เห็นเนาะมันต้องชัดเจนนะคะไอ้ห้วนๆเลยพี่น้องนะคะเอาลงอีกนะคะติดตาเฮ้ยดีๆนะคะซูมมาใกล้ๆเลยนะคะอย่างที่อย่าน้องเขาบอกเห็นเนาะพี่น้องเนาะนะคะ
มาเด้อมากินกับยายนะคะแซ่บๆนะคะเป็นงวดที่พี่น้องเด้อให้บ่มักบ่ต้องใส่นะคะความแซ่บความนัวความแซ่บความนัวอร่อยอร่อยเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะแซ่บแล้วอร่อยแล้วนะคะพี่น้องเอ้ยแซ่บๆๆๆสไตล์บ้านๆนะคะนี่แค่กระติ๊บมาใส่ผักหอมใส่หอมสดลงไปก็ถือว่าเสร็จนะคะนี่ค่ะพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อไม่ยากนะคะไกลมากนะคะคุณตาซูมมาเลยนะคะใกล้ๆนะคะจะได้เห็นชัดเจนเนาะว่าเราใส่กรุ่งจริงไหมนะคะนี่นะคะมาพี่น้องมาถึงกับยายนะคะง่ายๆสไตล์ต่างจังหวัดนะคะเนาะพี่น้องหน่อใหม่กับจับสวนยายนะคะจะพาไปถ่ายต้นหน่อไม้ให้ดูนะคะว่าหน่อไม้มาจากสวนเราจริงไหมนะคะอันนี้พันธุ์ดีพันธุ์ใหญ่ด้วยพี่น้องนะคะให้เพื่อนเอาไปปลูกหลายคนแล้วนะคะจานกันนะคะเอาซูมมาใกล้ๆเนาะจะได้เห็นนะคะเห็นบ่คะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมากินกันนะคะ